วินาทีจับมือขอเป็นแฟนเบิร์ดเล่าโมเมนต์ที่แตงโมยอมรับในตัววินาทีจับมือขอเป็นแฟนเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาโพสต์ภาพจับมือในวันที่ขอเป็นแฟนขอบคุณฝ่ายหญิงที่ยอมรับแฟนๆพากันส่งความคิดถึงและกำลังใจจากไปกว่า6เดือนแล้วสำหรับนักแสดงสาวแตงโมนิดาท่ามกลางความเสียใจอาลัยและคิดถึงของทุกๆคนโดยเฉพาะแฟนหนุ่มเบิร์ดเทคนิคที่ยังคงโพสต์ถึงแฟนสาวอยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ถึงแฟนสาวทำเอาหลายคนแอบซึมไปตามๆกันโดยล่าสุดเบิร์ดได้โพสต์ภาพจับมือแตงโมลงใน Instagram และข้อความว่ากว่าจะพูดคำนี้ออกมาได้ต้องรวบรวมลมปานพลังภายในได้เป็นแฟนกันนะขอบคุณเธอมากๆนะที่รับคำพูดของเราลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเพราะเราไม่ใช่เสือเรายอมเป็นแมวฮ่าฮ่าขณะที่แฟนๆต่างพากันเข้ามาส่งกำลังใจและส่งความคิดถึงแตงโมกันอย่างล้นหลามซึ่งก่อนหน้านี้เสียงแตกเข้าให้แล้วและเกิดการวิจารณ์กันมากพอสมควรสำหรับแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาอย่างเบิร์ดเทคนิคที่หลังจากได้โพสต์ภาพที่ท่าเรือตอนตี3นอกจากจะมีคนให้กำลังใจก็มีอีกมุมที่สะท้อนว่าทำไมยังทำเหมือนไม่มูฟออนแต่ก็ไม่ยอมช่วยเหลืออะไรแตงโมเรื่องคดีเลยประเด็นร้อนยังคงถูกจับตามองกันอยู่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์นักแสดงสาวชื่อดังที่เสียชีวิตจากการจมน้ำนำไปสู่ความเครือบแคลงจนเกิดเป็นคดีความตามหาความจริงมานานกว่า3เดือนแน่นอนว่าหลากหลายคนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนักแสดงสาวผู้เสียชีวิตถูกจับตามองแทบจะตลอดเวลาอย่างแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาคือคุณเบิร์ดเทคนิคที่แม้ว่าจะไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรมากเท่าไหร่นั้นก็ยังคงถูกเฝ้ามองและถูกส่งกำลังใจจากชาวเน็ตมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกออกมาเกี่ยวกับเบิร์ดแฟนแตงโมจนถูกแลกเปลี่ยนมุมมองกันสนั่นโลกออนไลน์